มื่อนี้หยาดเป็นพวงเลยบ่ได้พี่น้องโอ้รู้สึกว่ามันสิใหญ่แฮงเบิ่งพี่น้องขนาดตาอะไรนี่มะมาครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมื้อนี้อยู่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องบรรยากาศคือฝนกำลังสิตกนี่พี่น้องคึมนะครับอยู่เถียงนาหน่อยคือเก่าครับได้ของแสบมาฝากพี่น้องโอ้ครับตัวนี้พ่วงเดียวเด้อพี่น้องนี่ยัดเป็นพ่วงแบบเก่าคือสิบ่ได้ดอก นี่ครับเป็นพ่วงหมดลูกงัวเลยเอ้หมดลูกหมูครับนี่ๆๆหมดลูกหมูโอ้พ่นดาแม่แม่ใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ได้มาจากเคียงเนื้อเคียงหมูของอบต.สู่เด้อครับหมูตัวนี้บ่ว่าจักรู้ลืมถามเพิ่นแต่ว่ามึงพวงนึงปกติมันยัดเป็นพวงนะครับมื้อนี้ยัดบ่ได้มากับนี่พี่น้องมาราดกับแจ่วเลยนี่ครับเป็นน้ําส้มตํานะครับราดน้ําส้มตํานี่ครับพี่น้องนี่ราดลงไปเลยราดน้ําส้มตําครับปรุงแบบน้ําส้มตํานะครับมาๆๆมีข้าวเหนียวมานําพี่น้องครับแต่ก่อนนี่แซ่บนะครับกะนี่ครับข้าวเหนียวเนาะเอาข้าวเหนียวมานําติ๊บน้อยๆเอาจกง่ายๆครับด้วยการที่แสบกับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเลยนะครับสำหรับเอียบแสบแล้วมันต้องมีของจะลงใจนะครับเรียกน้ำใจสำหรับผมนะครับแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบนะครับนี่บริเนนําให้แก่ข้าวตามนะพี่น้องเด้อเราก็บริสนับสนุนให้แก่ข้าวเลยครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยพี่น้องครับขออนุญาตนะครับผมคือโอ้มื้อนี้คือกินอย่างยากโอ้มาลุยเลยดิพี่น้องโอ้เอาตัวนี้ชิมลางบอกเกือได้ใส่หมูใหญ่ปะนี่ยักษ์เสือใส่ตันมันพี่น้องโล่เกือบทั้งโล่นั่งพี่น้องเนี่ยโอ้น้ำส้มตำกับข้าวทาเลยพี่น้องมึงโอ้ทำใหญ่ๆโอ้โอ้ให้เขาบ้องตันมันพี่น้องเป็นน้ำต้มตำครับพี่น้องเพราะว่ามันเข้ากันดีเปรี้ยวเลยเอากินเป็นน้ำตัดเป็นน้ำนะพี่น้องมันยังหวานถ้าตัดมาเลยมันบ่หวานเลยพี่น้องมื้อนี้ตัดอยู่ได้พี่น้องเด้อสุเทียบ่ได้ตัดกินเป็นพวงมื้อนี้ยัดเป็นพวงเลยบ่ได้พี่น้องโอ้รู้สึกว่ามันสิใหญ่แฮงเบิ่งพี่น้องขนาดตัดอะไรนี่มะมาครับ
ข้าวนำข้าวเนื้อเลยเพิ่งเคยได้พ่วงไงพี่น้องมึงกับช่องโลขาดนิดหน่อยพี่น้องบ่ธรรมดาเลยนี่โอ้เจ้าทินมาละพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวนี้มันกับเพาะไอ้มังมดลูกมันอันนี้เนี้ยนิดนึงเพราะแบบลวกมาจะตั้งกันหลวมมันสิหอมมันเปื่อยหลายมันบ่แสบพี่น้องมึงที่พี่น้องเต็มถาดเลยตัดหลอกใหญ่ขึ้นมาไม่ได้หน่อยเลยพอซอยตอนหน่อยมันก็เลยยิบได้ทีอ่ะกลับมันแข็งลองปิดเปิดน้ำพอหลวกๆทุกๆนี่มันกุบๆๆพี่น้องเอาตาจะไปน้องตัวผู้ว่าแกแน่เลยพี่น้องมันจะบังตันมันสิพี่น้องเราจัดการอยู่
ใส่ตันมันสิมันมีไข่คือจังใส่อ่อนได้พี่น้องใส่อ่อนมันสิมีไข่ก็สิเลี่ยนทํามันเปื่อยแห้งเอามักเน่าครับพี่น้องมันนัวแซ่บไปนัวนัวแต่เป็นตอนใหญ่มันก็เต็มปากเต็มคำไปหน่อยลาดเอาเลยเดี๋ยวมาจุ่มมาเลยกับข้าวน้ำข้าวเนื้อบองตันพี่น้องนะนี่แห้งกรุบกรุบ
ไปกินมาอย่างไรกินบ่ค่อยเบาเลยคลิปเนี่ยยำเพื่อนพี่น้องเอาครับพี่น้องโอ้แซ่บครับมื้อนี้ครับเดี๋ยวกินกับพี่น้องซ้ำนี่ครับนะครับจัดไส้ตันนะพี่น้องแต่ว่าเป็นไส้ตันที่ผมก็เพิ่งเคยได้พวงใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องปกติสิซื้อมาหลายๆพวงนะครับโล2โลเนี่ยแต่ตัวนี้เกือบ2โลพวงเดียวเลยพี่น้องแบบโอ้พวงใหญ่แฮงมากรุบๆเลยครับแซ่บเลยครับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกมื้อนี้ผมจัดเป็นไส้ตันพวงเดียวกับเกือบ2โลลาดด้วยน้ำส้มตำนะพี่น้องโอ้ยแซ่บครับนัวน้ำส้มตำแหมครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็เหยียบแซ่บได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็มาฝากเป็นไส้ตันนะครับกับบรรยากาศเขาเขียวๆกำลังสิออกร่วงพี่น้องตั้งท้องก้มมาแล้วครับเอาบรรยากาศทงหน้ามาฝากพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วสิให้คิดหอดบานนะครับครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ